มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่76ยิ่งให้ยิ่งได้หลวงพ่อข้าวสารกับมะพร้าวหมดแล้วโยมท้วมวัย66บอกหลวงพ่อสดในตอนเย็นวันหนึ่งโยมท้วมเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กได้มาช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินในวัดโดยไปมาครั้นสามีตายและลูกเต้าออกเหย้าออกเรือนกันไปหมดแกจึงมาอยู่วัดอย่างถาวรตอนอายุ60พอดีนี่ก็อยู่มาได้6ปีกว่าแล้วหมดก็ช่างเถอะเดี๋ยวเขาก็เอามาให้สมภารวัดปากน้ำบอกเพื่อนเก่าตอนมาอยู่วัดนี้ใหม่ๆพระเจริญรู้สึกไม่ถูกชะตากับโยมท้วมเพราะแกชอบวางท่าเคืองคงจะเห็นว่าเป็นเพื่อนกับสมภารครั้นอยู่นานไปจึงได้รู้ว่าแกไม่มีอะไรนิสัยแกเป็นอย่างนั้นเองเนื่องจากวัดปากน้ำเป็นสำนักสอนวิชาธรรมกายมีพระภิกษุมาเรียนกันมากที่มาจากวัดใกล้ๆก็สามารถไปกลับได้ส่วนที่มาจากต่างจังหวัดจะมาพักอยู่ที่วัดปากน้ำหรือวัดใกล้เคียงที่สามารถจะไปกลับได้สะดวกวัดปากน้ำจึงมีพระมากกว่าวัดอื่นๆทั้งในพรรษาและนอกพรรษาครั้นจำนวนพระมีมากอาหารที่ได้จากการออกบิณฑบาตในตอนเช้าจึงไม่เพียงพอตกเป็นหน้าที่ของโยมท้วมที่จะต้องหุงหามาถวายเป็นการอนุเคราะห์ภิกษุสามเณรในวัดและแกก็ทำหน้าที่ได้โดยไม่ขาดตกบกพร่องรุ่งเช้าปรากฏว่ามีโยมนำมะพร้าวมาถวาย2ลำเรือข้าวสารบรรจุมาในกระสอบอีก1ลำเรือโยมท้วมต้องเกณฑ์พระเนนมาช่วยกันขนขึ้นจากเรือนำไปเก็บไว้ในครัวพระเจริญก็มาช่วยเขาขนด้วยโดยแบกไปเก็บครั้งละ1กระสอบแม้จะผอมหากก็แข็งแรงแบกข้าวสารทั้งกระสอบไว้ขณะที่รูปอื่นๆช่วยกันหามโยมมาจากไหนจ๊ะท่านถามสตรีวัยกลางคนที่เป็นคนนำเรือขนมะพร้าวและข้าวสารมาอีฉันมาจากบางช้างจ้ะนางตอบมีใครไปบอกให้เอามาถวายหรือเปล่าท่านถามอีกก็เมื่อวานหลวงพ่อสวดพูดว่าเดี๋ยวเขาก็เอามาให้ไม่มีหรอกจ้ะเมื่อเย็นวานอีฉันเกิดนึกอยากจะทำบุญเลยให้ลูกๆช่วยกันสอยมะพร้าวได้2ลำเรือแล้วก็มีคนเขาเอาข้าวสารมาให้เป็นค่าเช่านาอีฉันเลยปันมาทำบุญ1ลำเรือวัดนี้มีพระเยอะกลัวว่าท่านจะอดอยากนางพูดพลางบ้วนน้ำหมากลงไปในลำคลองทำให้น้ำตรงนั้นกลายเป็นสีแดงแล้วค่อยๆจางหายไปขนมะพร้าวและข้าวสารขึ้นจากเรือเสร็จแล้วเจ้าของเรือจึงไปกราบลาหลวงพ่อสดขอบใจนะโยมอาตมาขออนุโมทนาท่านหยิบพระผงขึ้นมา4องค์บอกให้นางแบมือทั้งสองข้างยื่นออกมาข้างหน้าเพื่อรับพระแล้วหย่อนพระผง4องค์ลงไปในมือนางเอาไปให้คนขับเรือคนละองค์ท่านสั่งสตรีผู้ใจบุญกลับไปแล้วพระเจริญจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมสงสัยจริงๆสงสัยมานานแล้วด้วยเห็นจะต้องขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยให้หายสงสัยขี้สงสัยจริงนะเอาละจะถามอะไรก็ถามมาภิกษุวัย66กล่าวอนุญาตคืออย่างนี้ครับผมสงสัยเหลือเกินว่าเวลาที่ของในโรงครัวหมดแล้วโยมท้วมมาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เคยบอกให้ไปซื้อเลยสักครั้งได้แต่พูดว่าเดี๋ยวเขาก็เอามาให้แล้วก็มีคนเอามาให้จริงๆโดยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อผมตั้งข้อสังเกตมานานแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับหรือว่าหลวงพ่อมีคาถาเมตตามหานิยมคาถาเมตตานิยมที่เธอว่าน่ะเราไม่มีหรอกมีแต่คาถาแผ่เมตตาเฉยๆมันอยู่ที่จิตนะถ้าจิตเรามีเมตตาเราก็แผ่ออกไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้เขามีความสุขความเจริญเมื่อมีเมตตาจิตก็ดีเมื่อจิตดีนึกอะไรก็ได้หมดนึกเงินก็ไหลนองนึกทองก็ไหลมามันสำคัญอยู่ที่จิตตัวเดียวท่านย้ำ
แบบนี้ถ้าใครอยากได้อะไรก็แผ่เมตตาไปใช่ไหมครับพระหนุ่มถามอีกมันคงไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะเอาอย่างนี้เราจะยกตัวอย่างให้เธอเห็นง่ายๆสมมติว่าเรามีเงินแสนโกฏิเราอยากจะทำบุญสัก10โกฏิเธอคิดว่าเราจะทำได้หรือเปล่าได้สิครับหลวงพ่อทำไป10โกฏิก็ยังเหลือเงินอีกตั้งพระหนุ่มหยุดคิดความที่ตกคณิตศาสตร์บ่อยจึงทำให้คิดช้าตั้ง 99,990 โกฏิรู้สึกโล่งใจที่ตอบออกมาได้นั่นแหละทีนี้สมมติอีกครั้งหนึ่งสมมติว่ายาจกเข็นใจยากจนมากแม้แต่จะกินเข้าไปก็ยังไม่มีแต่เขาคิดอยากจะทำบุญสัก10โกฏิเช่นกันเขาจะทำได้หรือเปล่าจะทำได้ยังไงล่ะครับหลวงพ่อแม้จะกินเข้าไปก็ยังไม่มีแล้วจะเอาที่ไหนมาทำบุญก็เหมือนกันนั่นแหละคนที่เขาจะทำบุญได้เขาก็ต้องมีบุญเป็นทุนอยู่ก่อนเหมือนกับที่เรามีทรัพย์อยู่เรื่องของจิตก็เหมือนกันการที่จะแผ่เมตตาได้ผลจิตจะต้องมีเมตตาก่อนคือต้องสร้างเมตตาให้มีในจิตตนเสียก่อนแล้วจึงจะสามารถแผ่ไปในผู้อื่นได้การที่เธอมาปฏิบัติมาภาวนาสัมมาอรหังก็เพื่อจะสร้างเมตตาขึ้นในจิตเมื่อมีเมตตาก็สามารถแผ่ไปให้คนอื่นได้ถ้าเราไม่มีเมตตาเลยเหมือนยาจกไม่มีทรัพย์จะแผ่ให้คนอื่นก็ไม่ได้จริงไหมจริงครับแล้วคนที่เราแผ่ไปให้จะได้รับทุกคนหรือเปล่าครับก็ขึ้นอยู่กับจิตของเขาอีกเหมือนกันคือถ้าจิตเขาเปิดรับก็รับได้เช่นสมมุติว่าเราเทศออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์วันที่1เวลาบ่าย2โมงแต่วันนั้นเวลานั้นเธอไปเปิดฟังสถานียานเกราะเธอจะได้ฟังเทศของเราไหมไม่ได้ฟังครับหรือถ้าผมปิดวิทยุไว้ก็ไม่ได้ฟังเหมือนกันตอบเกินคำถามนั่นแหละการแผ่เมตตาไปให้ผู้รับจะได้หรือไม่ได้รับก็ขึ้นอยู่กับจิตของเขาเหมือนกันพูดอย่างนี้เธอคงพอจะเข้าใจครับผมเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ดีแหละว่าทำไมคนเขาถึงชอบมาทำบุญที่วัดนี้ทำไมเขาไม่ไปทำที่วัดอื่นบ้างเท่าที่ผมเห็นมานะครับหลวงพ่อบางวัดมีคนไปทำบุญเยอะแยะข้าวของเหลือเฟือแต่บางวัดกลับอดอยากยากแค้นแม้แต่จะหาธูปเทียนมาจุดบูชาพระก็หาไม่ได้เพราะไม่มีคนมาถวายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเป็นต้นว่าพระในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมภารเจ้าวัดท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมควรแก่ของที่เขานำมาถวายหรือเปล่าญาติโยมเขาศรัทธาไหมและท่านเคยช่วยเหลือแบ่งปันญาติโยมเวลาที่เขาเดือดร้อนอดอยากบ้างไหมที่วัดนี้เราให้นะเราไม่ใช่แต่จะรับอย่างเดียวพระบางรูปท่านรู้จักแต่จะรับจากญาติโยมแต่ไม่เคยให้แก่ญาติโยมเป็นการตอบแทนเลยส่วนเราใครมาขอเราให้หมดไม่เคยหวงเช่นบางครั้งมีโยมเข้าพายเรือมาบอกหลวงพ่อข้าวสารที่บ้านฉันหมดไม่มีข้าวหุงให้ลูกกินขอบิณฑบาตข้าวสารหลวงพ่อสักหม้อเถอะเขาว่าอย่างนี้ใช้คำว่าบิณฑบาตอย่างกับตัวเองเป็นพระท่านพูดยิ้มยิ้มแล้วหลวงพ่อให้หรือเปล่าครับให้สิก็บอกแล้วว่าเราไม่เคยหวงใครเราก็สั่งโยมท้วมว่าช่วยเอาข้าวสารให้โยมเขาหน่อยแรกโยมท้วมแกก็กระฟัดกระเฟียดให้อย่างไม่เต็มใจบางครั้งถึงกับตะคอกใส่เราว่าข้าวที่วัดก็กำลังจะหมดเหมือนกันเราก็ว่าหมดก็ให้มันหมดไปเดี๋ยวเขาก็เอามาให้พอตกเย็นก็มีคนเอาใส่เรือมาถวายจริงๆตอนหลังโยมท้วมแกเลยเชื่อตามเราว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หลวงพ่อสดเล่าให้พระหนุ่มฟังงั้นผมก็ได้ตำราจากหลวงพ่อแล้วพระหนุ่มพูดอย่างยินดีตำราอะไรของเธอล่ะตำราที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆตำรานี้ใช้ได้ไหมครับดีเข้าท่าดีตั้งแต่มาอยู่ใกล้เราเธอฉลาดขึ้นเยอะเลยหลวงพ่อด่าผมอีกแล้วพระหนุ่มตัดเพ้อเธอก็นึกว่าเราเป็นผู้หญิงเสียก็สิ้นเรื่องภิกษุวัย66เย้า
ทำไมต้องนึกว่าหลวงพ่อเป็นผู้หญิงล่ะครับอ้าวก็เขาพูดกันว่าผู้หญิงด่าแปลว่าผู้หญิงรักผู้หญิงให้จวักแปลว่าเขากวักมือท่านตอบยิ้มยิ้มแต่ผมเป็นโรคเกลียดผู้หญิงครับยกเว้นโยมแม่กับโยมยายอ้อโยมท้วมอีกคนนึงพระหนุ่มพูดฉะฉานบ่าย2 โมงของทุกวันหลวงพ่อสดจะออกรับแขกที่ศาลาญาติโยมจะพากันมามากมายใครมีทุกข์มีร้อนอย่างไรต้องการให้ท่านช่วยก็จะเขียนใส่บาตรไว้โดยเขียนชื่อที่อยู่และเรื่องที่ต้องการให้ท่านช่วยถึงเวลาพักผ่อนท่านก็จะเรียกพระเจริญไปที่กุฏิคลี่กระดาษที่ญาติโยมเขียนไว้ออกมาอ่านให้ฟังฟังแล้วรายไหนช่วยได้ท่านก็ให้ม้วนใส่บาตรอีกใบนึงไว้รายไหนช่วยไม่ได้ท่านก็จะสั่งให้ฉีกทิ้งวันนี้ก็เช่นกันรายแรกที่พระเจริญอ่านคือดิฉันชื่อนางอรดีบ้านอยู่บางนาขอให้หลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาให้ด้วยลูกชายดิฉันจะไปเรียนเมืองนอกดิฉันสามีและลูกสาวอีก2 คนจะบินไปส่งที่อเมริกาจึงขอให้หลวงพ่อพระหนุ่มยังอ่านไม่ทันจบหลวงพ่อก็สั่งว่าฉีกทิ้งฉีกทิ้งรายนี้ช่วยไม่ได้พระหนุ่มทำตามแล้วหยิบม้วนที่2ออกมาคลี่อ่านดิฉันชื่อกิมลังบ้านอยู่สาธุประดิษฐ์สามีของดิฉันติดการพนันงอมแงมและเจ้าชู้อีกด้วยได้ผลาญทรัพย์สินเงินทองของดิฉันไปเกือบหมดตอนนี้ก็ได้เอาตึกที่ดิฉันอาศัยอยู่กับลูกๆไปจำนองดิฉันเกรงว่าถ้าขาดจำนองเมื่อใดลูกๆ ก็จะไม่มีที่อยู่จึงขอให้หลวงพ่อสดรีบสั่งว่าเอาใส่บาตรไว้รายนี้ช่วยได้พรุ่งนี้ถ้าเขามาฟังผลบอกเขาว่าให้มาเข้ากรรมฐาน7 วันแล้วจะช่วยได้คนนี้กุศลพอราย 3เขียนว่าหลวงพ่อคะหนูเป็นเมียน้อยคนที่4ของสามีถูกอีเมียน้อยคนที่5มันอิจฉาเพราะหนูสวยกว่ามันหลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาให้หนูด้วยให้สามีรักหนูมากๆอย่าไปรักมันคนอ่านยิ้มแล้วพูดขึ้นว่าเรื่องอย่างนี้ก็ต้องมาให้พระช่วยหลวงพ่อช่วยได้ไหมครับช่วยไม่ได้กุศลไม่พอทำไมถึงไม่พอล่ะครับพระหนุ่มดูจะสนใจรายนี้เป็นพิเศษก็เขาไม่ได้สร้างกุศลเข้าไว้คนที่ไปแย่งสามีคนอื่นนี่บาปนะเธอผู้ชายมีถมเถทำไมต้องไปแย่งเขาด้วยท่านตำหนิแล้วรายแรกทำไมหลวงพ่อถึงบอกว่าช่วยไม่ได้ล่ะครับที่จะไปเมืองนอกน่ะหรือก็กุศลไม่พออีกเหมือนกันพรุ่งนี้เขาจะเดินทางแต่ไปไม่ถึงอเมริกาหรอกไม่เชื่อเธอก็คอยดูทำไมล่ะครับเครื่องบินตกนะสิพากันตายทั้งครอบครัวเลยทำไมหลวงพ่อไม่ช่วยเขาล่ะครับอย่างน้อยก็บอกเขาว่าไม่ให้ไปแล้วใครเขาจะเชื่อเราล่ะมันเป็นกรรมของเขาเขาทำกรรมมาด้วยกันก็ต้องมารับวิบากร่วมกันเธอคอยอ่านข่าวหนังสือพิมพ์วันมะรืนนี้ก็แล้วกันอ้าวอ่านรายต่อไปสิกว่าจะถึงรายสุดท้ายทั้งคนอ่านและคนฟังก็เหนื่อยไปตามๆกันวันนี้มีผู้มาร้องทุกข์100 กว่ารายมีช่วยได้50 รายนอกนั้นช่วยไม่ได้พระเจริญรู้สึกข้องใจจึงถามหลวงพ่อสดว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อรู้ได้ยังไงว่ารายนี้ช่วยได้รายนี้ช่วยไม่ได้ผมสังเกตว่ารายไหนที่หลวงพ่อบอกว่าช่วยได้ก็ช่วยเขาได้จริงๆส่วนรายที่ไม่ได้ก็ไม่ได้จริงๆอีกเหมือนกันหลวงพ่อใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาครับถ้าเธออยากรู้ก็ต้องเร่งปฏิบัติให้ได้ธรรมกายแล้วเธอจะไม่ถามอย่างนี้อีกแหมหลวงพ่อครับผมเพิ่งจะบวชได้แค่5 พรรษาประสบการณ์ยังน้อยกว่าจะทำได้อย่างหลวงพ่อผมหมายถึงว่าได้ธรรมกายก็คงจะแก่เกินแกงแล้วหลวงพ่อกรุณาอธิบายให้ผมฟังก่อนได้ไหมครับก็ได้เราจะอธิบายให้เธอฟังแบบย่อๆเพราะเคยพูดเรื่องนี้มาบ้างแล้วเธอยังคงจำได้เรื่องการแผ่เมตตาน่ะจำได้ไหมครับผมยังไม่ลืมนั่นแหละมันก็คล้ายๆกันคือการที่เราแผ่เมตตาไปก็เหมือนกับชาร์จไฟเข้าหม้อแบตเตอรี่
ถ้าหม้อดีก็เก็บไฟอยู่แต่ถ้าหม้อรั่วไฟก็รั่วออกหมดทีนี้คนที่ไม่มีกุศลก็เปรียบเหมือนหม้อรั่วก็เสียเวลาที่เราจะไปช่วยถ้าเป่าหัวก็เสียลมในท้องเปล่าๆพอจะเข้าใจหรือยังเข้าใจครับแต่ก็ยังสงสัยอีกนั่นแหละว่าหลวงพ่อรู้ได้ยังไงว่าแบตเตอรี่ของคนนี้รั่วหรือไม่รั่วตรงนี้แหละสำคัญเราขอบอกเธอสั้นๆว่าได้ธรรมกายเมื่อไรเธอก็จะหายสงสัยเมื่อนั้นเอาละกลับห้องได้เราจะพักผ่อนเสียทีพระผงวัดปากน้ำรุ่นแรกที่หลวงพ่อสดแจกญาติโยมนั้นมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อถูกน้ำจะละลายพระเจริญหัวคิดดีจึงใช้เนนป้องไปซื้อแล็กเกอร์ตราปลาตะเพียนคู่มาแล้วนำพระผงมาชุบแล็กเกอร์ผึ่งลมไว้จนแห้งปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาพระละลายน้ำได้เมื่อต้นทุนการทำพระสูงขึ้นทางวัดจึงเปลี่ยนนโยบายจากการให้เปล่ามาเป็นให้เช่าองค์ละ25บาทญาติโยมพากันมาเช่ามากกว่ามารับแจกเสียอีกคงจะเห็นว่าของได้เปล่าไม่มีค่าถ้าต้องใช้เงินแลกดูมีค่าขึ้นพระเจริญจึงมีหน้าที่ช่วยหยิบพระสงฆ์ให้หลวงพ่อซึ่งท่านจะให้เช่าเพียง1องค์ต่อ1คนใครจะขอเช่ามากกว่า1องค์ท่านก็ไม่ให้โยมผู้หญิงคนหนึ่งมาแอบกระซิบพระเจริญว่าช่วยบอกหลวงพ่อหน่อยฉันจะขอเช่าหลายองค์จะได้หรือเปล่าจะเอาไปฝากญาติๆทางปักใต้พระหนุ่มยังมิทันบอกหลวงพ่อสดก็พูดขึ้นว่าไม่ได้เช่าเกินหนึ่งองค์ไม่ได้โยมคนนั้นตกใจจนหน้าซีดคิดว่ากระซิบเบาที่สุดแล้วทำไมหลวงพ่อจึงได้ยินความจริงแล้วโยมคนนี้แกหูตึงเวลาใครพูดกับแกต้องตะโกนดังๆพอแกพูดกับคนอื่นก็คิดว่าเขาจะไม่ได้ยินเหมือนอย่างแกจึงพูดเสียงดังกว่าปกติขนาดพูดกระซิบก็ยังดังจนหลวงพ่อได้ยินถึงเวลาพักผ่อนพระหนุ่มต้องมาช่วยอ่านคำร้องทุกเช่นทุกวันจึงถือโอกาสเรียนถามสมภารว่าหลวงพ่อครับทำไมถึงไม่อนุญาตให้โยมเขาเช่าพระผงคนละหลายๆองค์จะได้มีเงินเข้าวัดมากๆท่านคิดว่าเป็นคำถามที่มีเหตุผลหากหลวงพ่อสดกลับตอบว่าช้าไว้เธอนี่บ้องตื้นมากรู้ไว้เถิดว่าเราจะให้เช่าเฉพาะคนที่เขานับถือเราเท่านั้นแต่ผมคิดว่าถ้าเขาเช่ามากเราก็ได้เงินมากหลวงพ่อได้เงินนะครับท่านย้ำที่เธอพูดมามันก็มีส่วนถูกแต่ที่เราให้เช่าองค์เดียวเพราะคนอื่นที่เขาไม่รู้จักไม่นับถือเราได้ไปก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาเราจะให้เช่าเฉพาะคนที่นับถือเราใครไม่รู้จักเราได้ไปพระก็ไม่ขลังช่วยเขาไม่ได้เขาก็จะมาว่าเราแล้วก็จะเอาพระไปทิ้งเสียเปล่าๆนี่คือเหตุผลที่ท่านไม่ให้เช่าเกินหนึ่งองค์แล้วถ้าผมจะขอเช่าไปฝากพี่ป้าน้าอาทางเมืองสิงห์จะได้หรือเปล่าครับพระเจริญถามอีกก็พี่ป้าน้าอาของเธอเขารู้จักเราไหมถ้าไม่รู้จักเขาก็จะเอาไปทิ้งเสียของเลยเธอจำไว้คนที่เราจะแจกเขาต้องนับถือเรามาเรียนธรรมะกับเราเราก็ช่วยเขาได้ส่วนคนที่ไม่ได้มาเรียนธรรมะกับเราเราก็ช่วยเขาไม่ได้ถึงได้พระไปก็ไม่ขลังจึงต้องให้เช่าองค์เดียวหลวงพ่อสดย้ำครับถ้าเช่นนั้นผมก็จะขอเช่าองค์เดียวครับพระหนุ่มยอมจำนนต่อเหตุผลของสมภารไม่เป็นไรสำหรับเธอไม่ต้องเช่าเวลากลับบ้านเราจะให้ไปสักสองกำให้เก็บไว้แจกคนที่รู้จักเราคนเมืองสิงห์คงมีบ้างหรอกที่เขารู้จักหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญถ้อยคำของหลวงพ่อสดทำให้พระหนุ่มปีตินักจากนั้นจึงทำหน้าที่อ่านฎีกาถวายสมภารวัดปากน้ำ